สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูการเก็บไข่ตั๊กแตนปานาก้านะครับหลังจากที่ตั๊กแตนมันวางไข่นะครับหลังจากที่มันจับคู่ไปแล้วก็จะมีการวางไข่โดยถาดที่เราวางไข่ก็จะเป็นกระป๋องที่มีความสูงประมาณ10เซนขึ้นไปนะครับอะไรก็ได้ที่มีความสูง10เซนขึ้นไปแล้วก็เอาทรายที่มีความชื้นประมาณ 50-60% นะครับเอาถ้าทรายแห้งเราก็ผสมน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันให้มีความชื้นนะครับแล้วก็เอาใส่ในกระป๋องเสร็จแล้วเราวางไว้ในตู้ตั๊กแตนก็จะไข่ใส่เราจะเก็บไข่ทุก 3-4 วันก็จะเอามาแบบนี้เลยนะครับก็จะทำการตักดินออกแล้วก็เขี่ยดูไข่นะครับเจอไข่แล้วก็จะแยกไข่ออกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปร่อนออกนะครับเพื่อให้ทรายออกนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะตั๊กแตนนะครับเราจะมีไข่จำหน่ายขีดละ900บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจทักมาได้เลยเรามีประมาณ 5-8 กิโลครับในเดือนพฤษภาคมนี้เรามีขายนะครับ ไปจนถึงประมาณวันที่20กว่าๆนะครับใครสนใจก็โทรมาได้0910565672นะครับไข่สวยๆงามๆฟักดีนะครับท่านผู้ชมหรือสงสัยมาสอบถามได้หรือมาดูสวนได้ที่บ้านชกใต้ตำบลหนูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์มาเยี่ยมชมได้นะครับเนี่ยก็การวางในส่วนของให้มันไข่ทำได้หลายอย่างจะเอาดินไปใส่ในกรงเลยก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นกระป๋องก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับการที่เราใส่ในกระป๋องนี้ก็ง่ายคือแบบเราเอามาออกมาข้างนอกได้นะครับเอาถาดออกมาข้างนอกมาเขี่ยเอาไข่นะฮะก็ไข่จะเยอะจะน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนตั๊กแตนแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราทำการเก็บนั่นเองนะฮะก็ที่เห็นอยู่ข้างซ้ายนี้ก็ประมาณครึ่งขีดนะครับขีดก็ประมาณ400กว่าบาทนะฮะตั๊กแตนเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างดีนะครับเพราะว่ามันดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายกินแค่หญ้าอย่างเดียวครับต้นทุนต่ำมากต่างกับจิ้งหรีดเราต้องซื้ออาหารมาขุนหมดเยอะนะครับอันนี้กินแค่หญ้าอะไรก็ได้ครับหญ้าตามทุ่งนาก็ได้แต่ถ้าแบบให้ดีคือหญ้าหวานหญ้าเนเปียหญ้านรกจักรพรรดิหญ้าที่เป็นใบใหญ่โปรตีนสูงนะครับเราก็จะให้เสริมกับพวกใบก้านใบมะพร้าวสามารถกินได้เม็ดพวกผลนะครับผลไม้อย่างเช่นพวกชมพู่กินได้ใบข่อยนะครับใบผักตบชวานะครับใบข้าวโพดใบกล้วยกินได้หลายอย่างนะครับขอแค่อย่าให้มีสารเคมีนะครับอย่าให้มีสารเคมีที่มันปนมาเพราะว่ามันจะทำให้ตัวตั๊กแตนตายได้นะครับเนาะฉะนั้นก็สงสัยอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามเราไม่ได้เลยเรามีวิธีการแนะนำการเลี้ยงนะครับผม นี่ฮะสำคัญเรื่องมดนะครับเราต้องรองน้ำเอาถ้วยรองน้ำนะเพื่อไม่ให้มดมันเข้าไปนั่นเองนะครับเนาะนี่ฮะก็ใช้เวลาอยู่ครับในการเก็บไข่นะครับในการเก็บเราก็ต้องดูนะครับแบบนี้เลยนะครับผมไข่เรามีเยอะนะครับสงสัยก็โทรมาได้0910566672นะครับผมเนี่ยวันนี้ก็นำเสนอแนะนำให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คร่าวๆเผื่อใครที่อยากเลี้ยงแต่ทำไม่เป็นนะครับก็ให้ดูประมาณนี้โอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ